สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการความรู้สู่ผู้ประกอบการนะครับสำหรับรายการความรู้สู่ผู้ประกอบการนี้นะครับก็เป็นรายการที่นําความรู้นะครับเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็แนวคิดเทคนิควิธีการนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการรายเดิมที่มีธุรกิจเป็นของตนเองอยู่แล้วต้องการที่จะ มีไอเดียหรือการเพิ่มยอดขายนะครับหรือว่าพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจเดิมของตนเองนะครับให้ดียิ่งขึ้นหรือ,อผู้ที่ยังไม่มีธุรกิจแต่มีความคิดว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจสัก หนึ่งอย่างนะครับก็จะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะการที่เราจะมีธุรกิจเกิดขึ้นมาหนึ่งอย่างเนี่ยเราจะต้องมีแนวคิดอะไรบ้างนะครับรายการนี้ก็จะพยายามที่จะสรุปแล้วก็รวบรวม ข้อมูลที่สำคัญสำคัญนะครับเอามาพูดเป็นหัวข้อง่ายๆสั้นๆแล้วก็ให้ทั้งผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายเดิมนี่นำไปใช้ได้เกิดประโยชน์กันนะครับสำหรับรายการความรู้สู่ผู้ประกอบการนี้นะครับก็ได้นำเสนอหลายๆวิธีไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกว่าที่เราจะามีธุรกิจเนี่ยเราจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆในการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเราต้อง เจออะไรบ้างรวมทั้งส่วนประกอบและสําคัญของการที่เราจะเริ่มต้นในการทําธุรกิจเนี่ยเราควรที่จะคิดคํานึงถึงใครบ้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนแรกเลยที่สําคัญที่สุดของเราก็คือนั่นคือลูกค้านะครับเราควรจะคิดถึงลูกค้าอย่างไรบ้างกับกลุ่มคนถัดมาก็คือประเภทของคู่แข่งนะครับว่าเอ๊ ถ้าเราอยู่ในตลาดนี้เนี่ยเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะไม่มีคนที่จะมาแข่งสินค้ากับเราแต่ทําอย่างไรละ่ะให้สินค้าของเรานั้นอยู่รอดรวมทั้งอีกส่วนหนึ่งก็คือช่องทางการจัดจําหน่ายหรือตลาดนั่นเองว่าเอ๊ะและเมื่อเรามีเอ่อมีสินค้าเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราพอที่จะหรือพร้อมที่จะ,ะส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าหรือไม่รวมทั้ง เราสามารถที่จะให้ข้อมูลข่าวสารการตลาดของเขาอย่างไรบ้างทําอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดูโดดเด่นและทําอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให าสามารถที่จะใช้ใช้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะนำความรู้ตรงนี้มาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดได้นะครับ mm hmm. เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงลักษณะของตลาดไปแล้วรวมทั้งแถมไปในเรื่องของผู้บริโภคกับลูกค้าด้วยว่าเออทั้งผู้บริโภคแล้วก็ทั้งลูกค้าเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรเราพุ่งประเด็นไปตรงที่ว่าลูกค้าเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไร3ประการนะฮะหนึ่ง อีกทีนะฮะหนคนที่จะถูกเรียกว่าลูกค้าก็คือมีความต้องการ 2. มีงบประมาณในการเพียงพอที่จะซื้อสินค้าของเราและสามเขาจะต้องสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้น3อย่างนี้จึงเป็น3อย่างที่เขาเรียกว่ารวมแล้วเนี่ยตอบตอบได้นะฮะ ต่อมาเราก็ได้พูดถึงเรื่องของตลาดว่าการแบ่งกลุ่มตลาดเป็นอย่างไรกลยุทธ์การตลาดเป็นอย่างไรเราได้พูดไปไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมาในวันนี้นะครับเราก็ยังคงที่จะเท้าวความต่อกันนะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์เพื่อแบ่งกลุ่มลูกค้า เราสามารถที่จะวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะมาเรื่องนี้ขอทวนกลับไปสักนิดหนึ่งนะฮะว่าการแบ่งส่วนทางการตลาดเนี่ยเรา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 แบ่งส่วนทางการตลาดได้อย่างไรนะครับเมื่อข่าวที่แล้วจะได้ต่อกันติดกับข่าวนี้ว่าการแบ่งส่วนทางการตลาดเนี่ยหมายถึงเราจะต้อง ทำให้ลูกค้าที่มีพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนๆกันคล้ายๆกันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมือนๆกันเนี่ยมาอยู่กลุ่มเดียวกันนะฮะส่วนการเทคแคร์หรือดูแลลูกค้ากลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปในทํานองเดียวกันคือหมายความว่าเป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน นี่ก็คือการแบ่งส่วนตลาดเราใช้การแบ่งส่วนตลาดตั้งแต่ปัจจัยแรกเลยว่าเราดึงลูกค้าออกมาอย่างไรเราเคยบอกแล้วว่าหนึ่งเราจะต้องหรือดึงลูกค้าจากส่วนการตลาดเดิม 2. ดึงลูกค้าใหม่เลยที่ไม่มีใครครอบครองตลาดเลยก็แล้วแต่ว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในสามารถที่จะดึงลูกค้ากลุ่มไหนมาได้บ้างนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของ การแบ่งส่วนทางการตลาดทีนี้เรามาวิเคราะห์ดูว่าเราสามารถที่จะแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างไรนะฮะอันดับแรกคือเราต้องพิจารณาก่อนว่าอะไรคือลักษณะที่เป็นรายละเอียดและเข้าใจของสินค้าตนเองทั้งในเรื่องของกายภาพก็คือว่าอะไรคือต้นกำเนิดของเรานั่นเองผู้ผลิตอย่างที่เราเรียนไปแล้วว่า สินค้าของเราเกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์อะไรแก้ปัญหาอะไรกับเขาปัญหาที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะฮะเช่นด้านเวลาใช่ไหมถ้าเป็นแก้ปัญหาขางด้านเวลา 1. ต้องใช้เวลาน้อยลง 2. ต้องใช้เวลาทำให้เวลาของเขาสะดวกมากขึ้นแก้ปัญหาเรื่องสถานที่ใช่ไหม ต้องสามารถหาซื้อที่ไหนก็ได้ต้องสามารถใช้ตรงไหนก็ได้แก้ปัญหาในเรื่องของออกระบวนการใช่ไหมปุ่มเดียวต้องจบเลยสมาร์ทเราเคยยกตัวยอย่างของเครื่องซักผ้าในสมัยก่อนเนี่ยเครื่องซักผ้าเนี่ยเราต้องมากดปริมาณน้ำทั้งปริมาณน้ำหนักผ้าปริมาณเวลาคำนวณเรื่องของการ สะบัดแห้งคำนวณเรื่องของน้ําอุ้ยกดหลายปุ่มมากกว่าจะเข้าใจแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่กดลงไปจะถูกหรือเปล่าเช่นเรามีผ้าลักษณะเท่านี้ใส่ลงไปเราก็ตอบไปได้ว่าไอ้ผ้าขนาดนี้เราจะต้องใช้ผงซักฟอกเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการกะหรือการประมาณนะฮะมากไปน้อยไปก็สุดแล้วแต่ความสามารถ แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันแก้ปัญหาเหล่า้นได้ง่ายขึ้นมันมีเครื่องซักผ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีปุ่มที่เรียกว่าสมาร์ทเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเทผ้าลงไปแล้วปุ๊บเครื่องทุกอย่างจะคำนวณให้เราหมดเลยว่าอ้าต้องต้อง,ต,องต้องใช้เวลาเท่านี้ในการซักต้องใช้ปริมาณน้ําเท่านี้ในการใช้ต้องใช้ผงซักฟอกเพียงเท่านี้ต้องใช้แรงสบัดเพียงเท่านี้เราก็เริ่มดําเนินการโดยกดปุ่ม เพียงปุ่มเดียวปุ่มนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกดปุ๊บแล้วเนี่ยทุกอย่างจะทำงานแบบออโตเมติกเลยอัตโนมัติเลยรออีกทีคือฟังเสียงสัญญาณเอาผ้าขึ้นตานี่คือการรักษาะของการแก้ปัญหาทำให้ชีวิตของผู้บริโภคหรือลูกค้านั้นง่ายขึ้นนะฮะนี่คือนี่คือการแก้ปัญหาของผู้บริโภคง่ายขึ้นนะฮะสองใครเป็นคนใช้สินค้าของเรานะฮะ กลุ่มผู้ซื้อแบ่งออกเป็นได้หลายกรณีมากจะขอยกตัวอย่างบางกรณีเท่านั้นนะฮะเช่นเราใช้ระดับชนชั้นทางสังคมเช่นกลุ่มผู้มีไรายได้สูงผู้มีไรายได้ปานกลางหรือผู้มีไรายได้น้อยเราก็ต้องทอนสินค้าของเราให้ต่างกันให้กลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออเขาตอบโจทย์ถ้ากลุ่มผู้บริโภคที่มีไรายได้น้อยเขาก็จะคิดว่าเออเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีได้นะภายในละครับ ย่าเยาแต่กลุ่มผู้มีไรายได้สูงก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของคุณค่าหรือการส่งมอบที่ดีได้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอายุหรือใช้กลุ่มอายุของประชากรก็ได้เช่นวัยรุ่นวัยเด็กหรือว่าผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันเราก็เทคะแนนให้กับกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นจะสังเกตว่าสินค้าหลายๆอย่างตอนนี้เราก็ถูกเท คะแนนมาขายหรือถูกเทให้กับกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าสินค้าผู้สูงอายุมากขึ้นนะฮะภูมิศาสตร์นะฮะอ,อ,อาจจะเป็นลูกค้าที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครชีวิตของคนเมืองกับต่างจังหวัดลักษณะของสินค้าก็ยังคงต้องต่างกันวิถีชีวิตต่างกันสินค้าต้องต่างกันถ้าผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ย ใช้สินค้าตัวเดียวกันแล้วตัดสินคนทั้งประเทศเลยว่าเนี่ยมันมาจากการใช้สินค้าชนิดนี้ชนิดเดียวอันนี้ผิดแน่นอนเพราะไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตที่ต่างกันมักที่จะเจอสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ต่างกันยกตัวอย่างเช่นหม้อหุงข้าวถ้าเราเอาหม้อหุงข้าวเบอร์ใหญ่เหมือนครอบครัวใหญ่ในต่างจังหวัด ที่เขายังคงอ,า,อาศัยแบบครอบครัวใหญ่มีคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณนา้าคุณอาอยู่ด้วยกันเนี่ยเอามาขายในกรุงเทพมหานครเนี่ยคาดว่ายอดขายก็น่าจะน้อยเพราะว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่กันในแบบชีวิตแบบคนเดียวเพราะนั้นลักษณะหรือขนาดของหม้อหุงข้าวเนี่ยบางครั้งก็อาจจะหุงเฉพาะมือซะด้วยซ้ำไปนะฮะนี่คือลักษณะของ สินค้าที่อยู่กันคนละวิถีชีวิตคนละไลฟ์สไตล์คนละแนวคิดคนละเวอร์ชันนะฮะสอันนี้สำคัญทำไมลูกค้าจึงตัดสินใจซื้อมีประโยชน์อะไรที่เป็นองกำหนดเช่นผลประโยชน์หรือทัศนคติหรือความชื่นชอบมันก็วนกลับไปที่เดิมว่าสินค้าของเราแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไร สินค้าของเราแก้ปัญหาโจทย์ในชีวิตของเขาได้อย่างไงสินค้าของเราเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเขาได้อย่างไรเรามองไปถึงแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารถ้าเป็นในเรื่องของอาหารการกินปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ชอบกินอาหารแบบนี้แต่ที่เราซื้อเพราะกระแสนิยมเพราะมีดาราซื้อ เพราะมันฮอตนะเพราะมันเท่เพราะมันมันต้องเช็คอินมันต้องได้ถ่ายรูปกับสินค้าชนิดนี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมของลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองต้องจับ,จ,บจุดตัวเองให้ได้นะว่าเฮ้ยเมื่อไหร่นะที่เราจะต้อง ใช้สินค้าชนิดนี้ดําเนินสินค้าไปในลักษณะแบบนี้นะฮะเราสินค้าของเราเนี่ยถูกเด้งขึ้นมาเนี่ยในทัศนะของเขาเนี่ยเขามองสินค้าเราเป็นยังไงเพื่อกระแสนิยมใช่ไหมเพื่อต้องเช็คอินใช่ไหมาภาษาในปัจจุบนันหรือของมันต้องมีใช่ไหมหรือ เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตณนะตอนนี้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อของเราเพราะเราตอบตัวเองให้ได้ก่อนถ้าตัดสินใจซื้อเพราะของมันต้องมีเนี่ยเราต้องพัฒนาตลอดเราต้องอย่าให้ของเราไม่ต้องมีสิเราต้องให้ของเราใหม่ตลอดเวลาเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกค้าโอ้ยมันมีแล้วเราเคยทำแล้วของันจะตายทันทีเราจะต้อง ไปเรื่อยๆนะฮะต่อไปปัจจัยของเราก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมของเราก็คือพฤติกรรมของลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้าหรือสภาพแวดล้อมเนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งในในบทต่อไปหรือเรื่องต่อไปนะฮะกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเนี่ยกับปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมในการซื้อของลูกค้า1พฤติกรรมของลูกค้า ถูกกำหนดจากหนึ่งการรับรู้ปัญหาสิ่งแรกที่เราต้องตอบตัวเราเองตอบลูกค้าให้ได้ว่าสินค้าของเราเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรของเขาถ้าตอบไม่ได้เลิกเปลี่ยนสินค้าของเราเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรของเขาหรือ เขาสามารถที่จะใช้สินค้าของเราเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้อย่างไรนะกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอีกข้อหนึ่งข้อ2ก็คือการค้นหาข้อมูลและการประเมินผลเขาเจอเราได้ยังไงปฏิเสธไม่ได้ว่าบางทีสินค้าเราเป็นสินค้าที่ดีตอบโจทย์ใช่แต่ ไปเอาที่ไหนอะ่ะลูกค้าจะตามหาเราเจอได้ยังไงอะ่ะลูกค้ามีสิ่งใดที่ตอบเราได้บ้างมันไม่มีมันไม่ใช่แล้วเขาหาเราไม่เจอเขาหาเรายากเหลือเกินอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะสามเขาตัดสินใจซื้อและ4ี่เขาประเมินผลจากการตัดสินใจซื้อ เมื่อเขามีกระบวนการในการซื้อครบทุกขั้นตอนแล้วเขาจะมาใส่ปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมในการซื้อซึ่งเราก็สามารถเลือกได้อย่างกรณีนี้เลือกมาก็คือเราอาจจะเลือกปัจจัยทางจิตวิทยาปัจจัยทางสังคมแบบนี้ก็ได้ลักษณะเหล่านี้ถูกทำขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความคิดอย่างเป็นกระบวนการ ที่เราต้องทําแบบนี้เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้ลูกค้าสามารถตอบได้ว่าเอ้ยสินค้านี้มันต้องอยู่ตรงไหนอ่ะเราต้องไปหามันตรงตรงไหนและเขาเปรียบเทียบระหว่างสินค้ากับสินค้าได้ยังไม่พอเขาเปรียบเทียบสินค้าคนซื้อคนที่1คนซื้อคนที่2และตัวเขาเองซึ่งกําลังจะกลายเป็นคนซื้อคนที่3ได้ ในโลกปัจจุบันในโลกของออนไลน์ในโลกของ Online, โซเชียล Social, ในโลกที่ลูกค้ามีอำนาจเหนือเราทุกอย่างซึ่งเป็นผู้ประกอบการสิ่งเหล่านี้ตอบได้ว่าเมื่อเราทําไปแล้วเกิดการซื้อและการตัดสินใจยังไงคําถามเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอมาว่าแล้วเราจะทำให้เขาตัดสินใจซื้อได้อย่างไรเราก็ต้องกลับไปตอบโจทย์ของเราก่อนว่า เราสามารถแก้ปัญหาสินค้าของเราให้เขาได้อะไรบ้างอ่ะทีนี้มาดูวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ product life c i r c l e คือถ้าเรามองตารางเนี่ยอาจจะดูยากแต่จะขอสรุปสั้นๆในจุดนี้ว่าผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนนะว่าการที่เราจะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยเราปลูกเมล็ด พันหรือย่อนเมล็ดพืชอะไรลงไปในดินย่อนสิ่งใดเราจะต้องได้สิ่งนั้นกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของเราก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนเราหยอดผลิตภัณฑ์ลงไปในช่วงไหนมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นมา มันไม่ได้แปลว่าโอ้ยเราเข้าตลาดวันนี้สินค้าของเราจะเจริญเติบโตได้วันนี้จากรูปนี้จะเห็นว่าเราแบ่งการเจริญเติบโตออกเป็นสี่ช่องหรือสี่ช่วงโดยมีแนะนำตลาดเจริญเติบโตดิ่งลงแล้วก็ตกต่าหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนของตลาด ที่ทําให้เราเนี่ยเออที่ทาให้ธุรกิจของเราเนี่ยพุ่งหรือเดินไปข้างหน้าได้ทํำยังไงขั้นแรกขั้นแนะนําตลาดเนี่ยเป็นช่วงที่ธุรกิจเนี่ยเพิ่งเริ่มเข้าสู่ตลาดแน่นอนละ่ะอะไรก็ตามที่ใหม่อะไรก็ตามที่เอ่อมาแทนของเดิมหรือเกือบจะแทนของเดิมหรือที่มันเพิ่งเริ่มต้นเนี่ย แน่นอนลูกค้าอย่างเราหรือรูท้ทั่วๆไป100%เนี่ยถ้าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าที่ประเภทแบบชอบท้าทายซึ่งอันนั้นมีน้อยแต่เราจะขอพูดในกลุ่มลูกค้าประเภทใหญ่ๆว่าอะไรก็ตามที่ถูกจุดประเด็นขึ้นมาใหม่ๆในการตลาดหรือการใช้แบบใหม่ๆหรือ New Product ใหม่ๆม,มากๆเนี่ยลูกค้า,าย,ยังเกิดความกลัวอา,อาจจะไม่อาจจะไม่ถึงก็กลัวแต่อาจจะเกิดความกังวลในการใช้ว่า ของใหม่เนี่ยมันดีก่าของเก่าจริงไหมเราเสียเงินให้กับของใหม่เนี่ยอย่าลืมนะ,ะว่าทุกอย่างคือการแลกมาด้วยสตังกับสตังในกระเป๋าของลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าเขามีสิทธิ์ที่จะประมาณได้ว่าเออถ้าเกิดเราใช้อันนี้แล้วเนี่ยมันจะดีจริงไหมหนะามันจะแทนอันเดิมของเราดีจริงไหมมันจะคุ้มกับเงินที่เราเสียไปจริงไมนะ่น่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ในช่วงแรกของการแนะนำตลาด introduction เนี่ยของตลาดเนี่ยมันจะเป็นตัวตอบโจทย์ว่าตัวตอบโจทย์ว่าช่วงนี้กิจการต้องอดทนหน่อยนะช่วงนี้กิจการต้องอาศัยการโฆษณาหน่อยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่กิจการต้องอาศัยในเรื่องของการโปรโมทหน่อยนะทำให้ลูกค้าคลายความกังวลใจไปได้ว่ายังไงเนี่ยสินค้าของเราเนี่ย เกิดใหม่ก็จริงามาใหม่ก็จริงแต่เมื่อคุณเสียสตังซื้อแล้วอาจจะราคาแพงกว่าหน่อยนึงคุณสามารถได้รับผลประโยชน์หรือแก้ปัญหาในชีวิตของคุณได้ดีขึ้นช่วงนี้ช่วงแนะนำเนี่ยช่วงช่วงกราฟช่วงแรกนี้นะฮะเป็นช่วงที่ยอดขายของเราเนี่ยค่อยๆกระดึบกระดึบคือชันอะชัน ชันน้อยนะฮะค่อยๆความชันมันน้อยเพราะนะั้นค่อยๆกระดึบกระดึบขึ้นมาตรงที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยช่วงเนี้ยที่จะให้ดูเนี่ยช่วงแนะนำตลาดเนี่ยเป็นช่วงที่ทําให้กิจการบางกิจการเนี่ยท้อไปเลยออกจากตลาดไปเลยก็มีช่วงนี้นะฮะถัดมาเป็นช่วงเติบโตช่วงเติบโตเมื่อเราหลุดจากการ แนะนำตลาดไปแล้วหมายความว่าผู้บริโภคเริ่มชินและเริ่มคุ้นและเริ่มเข้าใจและว่าเอ้ยเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำให้เราดีขึ้นจริงมันทําให้ทุกอย่างเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นเขาได้ประโยชน์จากการเสียเงินเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะเสียเงินมากขึ้นก็ตาม เขาชินแล้วเขารู้แล้วเขาคุ้นเคยแล้วเขาใช้สินค้าเป็นแล้วเขาใช้สินค้าเป็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อจากช่วงแนะนำตลาดคือช่วงเจริญเติบโตช่วงเจริญเติบโตหรือช่วง growing เนี่ยเป็นช่วงที่เราเรียกว่าโอ้โหกอบโกยที่สุด อยากให้ทุกท่านดูกราฟ2เส้นนะฮะเส้นบนเนียมันจะเป็นยอดขายจะสังเกตว่ามันจะชันกว่าตอนที่แนะนำตลาดมันความชันมันชันกว่าเห็นไหมฮะมันชันกว่าและดูช่วงกำไรนะฮะเส้นเส้นล่างคือช่วงกำไรเนี่ยจะเห็นว่าช่วงแนะนำตลาดเนี่ยกำไรจะเพิ่งจะมาโผล่ผ่านไปครึ่งนึงแลของระยะเวลา ในช่วงแรกนะฮะในช่วงช่วงช่วงแนะนำช่วงแรกแต่พอเข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตเข้าสู่ช่วงเจริญเติบโตกำไรของลูกค้าที่เราส่งผ่านไปกิจการเริ่มมีกำไรมากขึ้นกิจการมีผลดำเนินการมากขึ้นกิจการสามารถที่จะเรียกกำไรจาก ผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นสองช่วงนี้เป็นสองช่วงที่เราเรียกว่าอยู่ในช่วงกิจการที่ยาวนานพอสมควรกิจการจะอยู่ในธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นได้หรือเราจะอยู่ในธุรกิจนั้นได้เนี่ยเราจะต้องผ่านสองช่วงเนี่ยซึ่งหาอโหดมากหลายหลายธุรกิจ ถอนตัวและพังก็เพราะสองช่วงนี้นะฮะแต่เมื่อหลุดจากช่วงเจริญเติบโตมาสู่ช่วงเ,เดี๋ยวจะให้ข้อสังเกตนิดนึงนะฮะช่วงเจริญเติบโตเนี่ยตอนท้ายช่วงเจริญเติบโตเนี่ยมันจะเป็นเส้นกราฟเส้นหนึ่งที่ตัดอยู่ในช่วงสูงสุดของกำไรพอดีช่วงเนี้ยเราเรียกว่าจุดสูงสุดของธุรกิจ ธุรกิจทุกธุรกิจจะต้องมีจุดนี้เพียงแต่จะชา้าจ,จะเร็วเท่านั้นจุดนี้ของธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าธุรกิจอยู่ในตลาดอย่างมั่นคงและธุรกิจอยู่ในตลาดอย่างมีเสถียรภาพและธุรกิจอยู่ในตลาดอย่างโอเคและและเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งในโลก เมื่อมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อธุรกิจอยู่ในตลาดมาในระยะแต่เดี๋ยวนะฮะคำว่าระยะหนึ่งเนี่ยของแต่ละช่วงธุรกิจเนี่ยมันจะมีการแบ่งอีกซึ่งอันนั้นจะยิบย่อยไปเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาเอาเป็นว่าเมื่อธุรกิจอยู่ในช่วงเติบโตเต็มที่อาจจะใช้อาจจะอยู่ในช่วงเติบโตเต็มที่เนี่ยนานเป็น10ปีก็ได้คือ,เ,อ,อเราเรียกว่าเป็นสินค้าแบบคลาสสิกไปเลยเ,เราเรียกว่าสินค้าที่ อยู่ในตลาดแล้วลูกค้ารู้จักยาวนานเป็น2 0 3 0 40หรือ50ปีไปเลยก็ได้จุดตรงนี้ไม่ได้แปลว่าจุดปุ๊บเราต้องต้องต้องเปลี่ยนเลยจุดนี้อาจจะยาวแล้วสเสถียรไปเรื่อยๆแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ธุรกิจแหละว,ว่าเราจะรักษาอย่างไรอันนั้นเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดแต่อันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความหมายก่อนเมื่อจุดนี้ผ่านพ้นไปแล้วธุรกิจจะต้องเริ่มดิ่งลงไม่มีได้ไมช่วงนี้หลายๆธุรกิจสงสัย ตราบใดก็ตามที่มีสินค้าทดแทนเราอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้ามันทดแทนซึ่งกันและกันง่ายขึ้นสินค้ามันทดแทนซึ่งกันและกันง่ายขึ้นเรามีสินค้าอื่นๆที่มีความเหมือนมีความคล้ายหรืออาจจะหรืออาจจะเหมือนและคล้ายกันเลยก็ได้แต่ใช้ง่ายกว่าเราหรืออาจจะ เล่นบทโหดคือราคาถูกกับเราไปเลยเข้ามาแทนที่สินค้าของเรา mm hmm. เมื่อเป็นดังนี้ธุรกิจย่อมที่จะดิ่งลงหมายความว่าไม่ได้แปลว่าเราแย่ลงเพียงว่าลูกค้าหรือมาร์เก็ตแชร์ของเราเนี่ยถูกทอนไปที่อื่น mm hmm. ตรงนี้จะเป็นช่วงวัดใจของธุรกิจว่า mm hmm. เราจะรีโนเวทอย่างไรให้กับผลิตภัณฑ์และโปรดักต์ของเรา mm hmm. เราใช้เขายังไง เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรายัางไงเราเปลี่ยนอะไรผลิตภัณฑ์ให้ทันกับคู่แข่งบ้างหรือเราไม่เปลี่ยนเลยเราก็ใช้ของมันอันเดิมนี่แหละอย่างเงี้ยเราเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจของเราหลายๆธุรกิจขาดการวิเคราะห์ตรงนี้ขาดข้อมูลขาดแหล่งที่มาของข้อมูลและขาดการติดตามลูกค้าเพราะคิดว่ายัางไงลูกค้าก็ต้องอยู่กับเราตลอดไปอย่างเงี้ย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดิ่งลงเร็วกว่าปกติแต่ในกรณีนี้ที่ยกตัวอย่างมาให้ท่านผู้ผ,ผู้ผู้ชมดูเนี่ยคือเป็นช่วงที่ดิ่งลงแบบปกติหมายความว่าก็ลงปกติสินค้ามีขึ้นมีลงปกติแต่ทำอะไรก็ตามเราไม่ดูแลเลยเราไม่ดูแลลูกค้าเราขาดการส่งเสริมการขายหรือขาดการพัฒนาสินค้ามาช่วงระยะเวลาหนึง่งเยอะมาก จะพื้ดลงมาทันทีเร็วเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่อันนี้คือแบบคลาสสิกคือค่อยๆลงลงแบบค่อยๆหายไปก็อยู่ที่เจ้าของว่าอยากให้มันเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะช่วงดิ่งลงเนี่ยเป็นช่วงที่สินค้าเริ่มมีสินค้าใหม่มาทดแทนแต่ก็ยังคงมีสินค้าเดิมอยู่กับเรายังคงมีสินค้าเดิมอยู่กับเราและช่วงตกต่ํา หมายความว่าเป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไม่ไหวแล้วคือมีทางเลือก 1. ออกไปจากตลาด 2. องเรนูเวยใหม่คิดเอ่อ u r t d u c t ใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆวิธีการใช้ใหม่ๆที่ตื่นตาและเร้าใจให้กับผู้บริโภคใหม่ๆขึ้นมาเลยแบบนี้เป็นต้นนะฮะช่วงที่ตกต่ำ หรือ3อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยก็ยังคงอาศัยบุญเก่าว่าเออน่าจะมีผลิตภัณฑ์หรือลูกค้า,บา,บ,าบางตัวที่ขายได้ลูกค้าบางกลุ่มที่ยังอ,อ,อนุรักษ์นิยมชอบใช้สินค้าของเราคือใช้มาตลอดอ,อ,อาจจะเป็นแบบใช้มาแล้วหลายสิบปีไม่อยากเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะมีบ้างแต่ให้พึงระวังว่าเมื่อมันถึง ตกต่ำเนี่ยมันสินค้ามันมันมีสินค้าอื่นมาทดแทนหรือสินค้าที่มันดีกว่านี้มาแทนแล้วใช้ง่ายกว่านี้มาแทนแล้วนะเพราะจากไลฟ์เซอร์เคิลเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์อยู่ตรงจุดไหนและควรทำอะไรนะตอนนี้ ผลิตภัณฑ์อาจจะต้องเพิ่มโปรโมชั่นในการขายหรือแนะนำช่วงเข้าสู่ตลาดแนะนำตลาดผลิตภัณฑ์อาจจะเพิ่มลายผลิตภัณฑ์หรือเพิ่มปริมาณการขายเพิ่มผลิตกำลังการผลิตในช่วงเจริญเติบโตและดิ่งลงก็คืออาจจะต้องออกอีเวนต์มากขึ้นเพื่อให้ลูกค้า ได้กลับเข้ามามากขึ้นหรืออาจจะใช้กลยุทธ์ปิดตัวการตลาดไปก่อนเพื่อไปรีโนเวทใหม่แล้วกลับมาใหม่ที่รูปแบบใหม่ให้ตื่นเต้นกว่าเดิมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปจากรูปเมื่อกี้นี้นะฮะว่า PLC เนี่ยวางแผนหรือใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ได้อย่างไรอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะว่าช่วงแนะนำ Introduction เป็นอย่างไรเจริญเติบโต growing นะคะอิ่มตัวแล้วก็ดีไลน์เนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเจริญเติบโตนะคะ growing อยากให้ผู้ประกอบการหรือเท่าแก่ทั้งหลายเนี่ยดูว่ามันเป็นช่วงที่เราจะต้องรีบทำกำไรช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจเนี่ยเรามักที่จะพูดกันติดปากว่า นำขึ้นให้รีบตักเพราะเป็นช่วงที่ลูกค้าติดสินค้าของเราแล้วเป็นช่วงที่ผลิตภัณฑ์ขายสินค้าได้มากกำไรก็ได้มากด้วยหรือแอบบอกง่ายๆว่าขายแพงเท่าไหร่ลูกค้าก็ซื้อเนี่ยช่วงจะะเจริญเติบโตแต่พึงระวังให้ดีว่าเมื่อเราขายดีเมื่อไหร่สินค้าลอกเลียนแบบจะเกิดขึ้นเมื่อนั้น สินค้าขายแพงได้มากขึ้นเท่าไหร่สินค้าลอกเลียนแบบจะเกิดึนน้้นั้นเพราะฉะนั้นผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการเมื่อประสบปัญหาเช่นนี้คุณจะต้องพยายามรักษาคุณภาพรักษาสิ่งที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของคุณเอาไวใ้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ ทำได้อย่างไรก็เหมือนกับทั่วกรอบการทั่วไปเมื่อถึงปัญหาจุดๆนี้เรามักจะมีประโยคที่เป็นคลาสสิกใส่เข้าไปเช่เนเจ้าเก่าเจ้าแรกเจ้าเดียวออริจินอลใส่เข้าไปในในในใ,ใ,ในผลิตภัณฑ์ของเราเช่เนขนม ABC เจ้าแรก ณนะจุดๆอะไรก็ว่าไปสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการการันตีในในใน,ในความรู้สึกของผู้บริโภคว่าเอ้ยมันเป็นเจ้าแรกอะ่ะเรายังคงใช้สิ่งที่เป็นสิ่งแรกออริจินอลี่ของมันอยู่ตรงไหนนี่คือจุดจุดของออการเจริญตัวเลืองก,การป้องกันตัวเองการรักษาเ,เขาเรียกว่าความเป็นต้นฉบับของผลิตภัณฑ์ของเราเองนะ เมื่อเราสามารถปกป้องตัวเราเองได้แล้วเราก็จะอยู่ในตลาดนั้นได้มากขึ้นแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเลี่ยงไม่ได้ว่าหูผลิตภัณฑ์นเนี่ยต้องอยู่ในช่วงตกต่ำใช่ไหมก็แน่นอนเป็นระยะที่ยอดขายของผลิตภัณฑ์เนี่ยลดต่ำลงอย่างรวดเร็วอาจจะไม่กิจการเนี่ยได้รับกำไรไม่เพียงพอหรืออาจจะต้องปิดกิจการไปเลยยอด ในช่วงนี้หรือในสโขนี้หรือในภาวะระยะตกต่ำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เป็นระยะยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆท่านเนี่ยอาจเจ็บตัว mm. เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ดีที่สุดหรือเหตุการณ์ที่ทำที่ดีที่สุดตรงนี้ก็คือถ้าเราไม่อยากปิดกิจาการเราจะต้องหยุดไม,ไม่ได้หยุดผลิตนะฮะคือยังคงผลิตแบบเดิมแต่เราต้อง เราอาจจะชะลอในเรื่องของแผนการพัฒนาหรือการออก PRODUCT ใหม่ๆไว้ก่อนเพราะว่าออกไปตอนนี้ทำไปตอนนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบสนองเราอยู่ดีนะฮะ,ะมาดูส่วนผสมนังก,การตลาดดีกว่าว่าสภาพบร,ริะรธุรกิจของเราที่เราต้องเรียนรู้ต่อไปมีอะไรบ้างนะฮะ u r t d u c t เราปรับปรุงรูปแบบอยู่ไหม ปรับปรุงอัธประโยชน์ในการใช้อยู่ไหมคุณจะประโยชน์คุณ,ณสมบัติของเรายังอยู่ครบไหมรวมไปถึงการแก้ปัญหาของลูกค้าเนี่ยเรายังเรายังใช้มันได้อยู่ไหมอ่ะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยยังคงตอบโจทย์และมีอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่ามีอะไรที่ยังคงดึงดูดผู้บริโภคได้อยู่ไหมตัวตัวโปรดักเนี่ยเราเราเราดึงเรายังคงใช้มันได้อยู่ไหมนะฮะ ไพรส์นโยบายทางด้านราคาเราเราเข้าตลาดมาเนี่ยในในส่วนของราคาแบบไหนหรือเราเจอปัญหาการทุ่มตลาดหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากเพราะว่าเราจะพังกันทั้งตลาดเลยการทุ่มตลาดเราเราพังกันทั้งหมดนะฮะการทุ่มตลาดเพลส จัดช่องทางเราจัดช่องทางการจัดจําหน่ายแบบไหนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดเรื่อง place คือ place เนี่ยมันมีในตัวทฤษฎีบทว่าการจัดจําหน่ายทางตรงผ่านตัวแทนการจัดจําหน่ายผ่านร้านค้าปลีกอันนี้คือ,อแลดูน่าจะเป็นการจัดช่องทางการจัดจําหน่ายแบบโบราณและแต่การจัดช่องทางการจัดจําหน่ายแบบสมัยใหม่เนี่ยเรายังคงใช้ระบบโซเชียลเราเดี๋ยวนี้ถ้าใคร มันมีประโยคว่าถ้าธุรกิจไหนไม่รู้จักปรับตัวเองให้เข้าสู่การตลาดแบบออนไลน์หรือใช้โซเชียลธุรกิจนั้นเริ่มหายไปเพราะลูกค้าจะเข้าถึงเราไม่ได้เด็ดขาดและสุดท้ายโปรโมชัน่นยังคงเป็นเครื่องมือคลาสสิกที่สุดการส่งเสริมการตลาดเนี่ยที่เรียกจุดสนใจและเรียกจุดยอดขายได้พียงแต่เราจะใช้อะไรเพราะอย่าลืมว่า โปรโมชั่นมีหลายเครื่องมือมากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตู้ขายอัตโนมัติการส่งเสริมการขายการใช้พนักงานขายการขายทางโทรศัพท์การขายทางจดหมายมันมีหลายๆ,ๆตัวมากที่เราจะเลือกใช้อะไรที่เหมาะสมกับโปรโมชั่นในปัจจุบันอะไรที่เหมาะสมกับรูปแบบไลฟ์สไตล์และวิถีของคนในปัจจุบันเราจะยังใช้อันนั้น น,ะะนี่ก็คือ,อส่วนผสมของการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ Product Life Circle เรายังคงใช้ Product Life Circle ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอยู่ถึงแม้ว่าเครื่องมือนี้จะมีมานานแต่มันเป็นเครื่องมือแรกที่ใช้ง่ายและใช้ได้เร็วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการจะต้องรู้ก่อนว่าเราอย่างน้อยที่สุดนะฮะเราเข้าตลาดหรือเราเข้ามาเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะต้องเจอ4ตัวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องเจอ เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมใจในการเข้าสู่ตลาดหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยได้ยังไงเราเข้าไปได้ยังไงเราต้องเตรียมพร้อมเราต้องมีเราต้องเตรียมใจในการที่จะเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันซึ่งสมัยก่อนเครื่องมือเนี้ยอาจจะยังไม่เป็นที่นิยมก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องรู้แล้วมันจะตกต่ำยังไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ละผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องรู้เครื่องมือตัวนี้และว,ว่าเฮ้ยเราต้องเจอสี่ตัวนี้นะ และเพราะฉะนั้นในแต่ละขันถ้าเราตกอยู่ในตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เช่นเราตกอยู่ในช่วงเจริญเติบโตบิสเนสของเราหร,หรือธุรกิจของเราหรือสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราควรตอบโจทย์อย่างไรเพราะฉะนั้นมันจึงมีตัวของส่วนผสมการตลาดที่ผูกพ่วงเข้ามาใช้ในปัจจุบันนะฮะนี่เป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจวันนี้อ,า,อาจจะเน้นในเรื่องของ เนื้อหาความรู้มากขึ้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ชี้เป็นชี้ตาให้กับธุรกิจของเราอะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะเนื้อหามากหน่อยแต่และยังคงมีเรื่องอื่นๆที่สอดคล้องอยู่นะฮะยังไงเราก็ต้องใช้ประเด็นตัวนี้เป็นตัวแตกออกไปนะฮะเป,เป็นเท่าแก่เนี่ยจะต้องเครียดอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเครียดแล้วทุกอย่างมันดำเนินไปได้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะเครียดกับมันแล้วกัน นะฮะสําหรับรายการความรู้สู่ผู้ประกอบการในวันนี้นะครับเนื้อหาก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวยังไงก็ ติดตามรายการความรู้สู่ผู้ประกอบการนะคะยังคงมีแนวคิดไอเดียวิธีการแล้วก็ความรู้ที่จะนำท่านเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในยุคใหม่ยุค4.0ในนี้นะครับที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีมากเป็นพิเศษนะฮะติดตามรายการความรู้สู่ผู้ประกอบการได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ